ผมก็มันตามเสียงของคุณสิริกัญญาต่อหรือในหูมีเสียงค่ะเมื่อกี้ผมพูดในชวนสรุปให้ฟังแล้วนะที่มาของเสียงนะคือหูทิพย์นะครับที่สุดแล้วนะครับทีนี้มาถามปลีกย่อยดูสิว่าและเมื่อเสียงเข้าสู่ใจไปกระตุ้นความไปกระตุ้นความนึกคิดเข้าหูสู่ใจทำให้เกิดความนึกคิดนึกกับคิดความหมายเดียวกันนะจะเอาคำว่านึกก็ได้คำว่าคิดก็ได้นะเอาจินตนาการก็ได้ความหมายเดียวกันจินตนาการคือความคิดโอเคนะให้เข้าใจความหมายให้ได้ชัดเจนและเมื่อเสียงเข้าหูสู่ใจไปกระตุ้นความคิดให้เกิดคิดนั่นเองครับเสียงอย่างเช่นเสียงลุงเนี่ยกระแทกโป๊ะรู้สึกอะไรครับเห็นไหมพูดดีรู้สึกเนี่ยลักษณะมันไปกระตุ้นอย่างแรงเห็นไหมฮะพูดอย่างสมูทธรรมดาเนี่ยอยู่ๆก็โป๊ะอย่างนี้โอเคนะนี่มันเป็นกระตุ้นอย่างแรงโอเคไหมครับก็เข้าสู่กระตุ้นปุ๊บมันก็เข้าสู่ผิวกายเกิดความรู้สึกตามด้วยนึกคิดต่อเฮ้ยลุงงอกก็พูดมาดีๆเนี่ยทำไมต้องกระแทกโต๊ะใส่กันมันไม่สมควรหนักเนี่ยโอเคไหมครับออกมาให้รูปแบบนั้นนี่คือคำว่ากระตุ้นนะครับเอาล่ะความนึกคิดทำงานอย่างไรมันจะสัมพันธ์กันกับกายเรากายเราก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกขนลุกขนพองก็ได้ใช่ไหมรู้สึกร้อนวุบวาบก็ได้นั่นก็เกิดคนเมื่อกี้ที่ผมใส่ไฟเข้าไปท่านรู้สึกอะไรก็นึกคิดต่อใส่เสียงอะไรใส่เสียงเข้าไปท่านใดก็นึกคิดต่อนะไอตัวนึกคิดผ่านความรู้สึกที่ผ่านเสียงลุงผ่านไฟลุงกับพริบลุงนั่นนะมันก็เป็นตัวต่อเติมท่านเองมันก็เป็นกองไฟก่อนขึ้นมาให้ได้รหัสตัวเองท่านก็นึกคิดต่อไปเรื่อยและจะเจอเองครับผลจากนึกผลจากคิดรู้สึกนั้นและจะเจอเองครับมันจะเป็นที่มาที่ไปในการที่เข้าสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดหนูเดาแบบหวังผลคือนึกคิดคงได้รับอิทธิพลจากบันทึกมากกว่าใช่ใช่ทั่วๆไปนะที่บอกว่าคิดมาจากความจำเดิมของตัวเองคือคิดใหม่ไม่เป็นเห็นไหมคนคิดนอกกรอบไม่เป็นคิดใหม่ไม่เป็นเอาแต่ตำราเอาแต่บันทึกตัวนั่นนะคิดได้เฉพาะในสิ่งที่บันทึกโอเคไหมครับมนุษย์พันนี้จะมีความจำแม่นนะเก่งมนุษย์พันนี้จะเก่งยอมรับว่าเก่งคิดได้เฉพาะบันทึกแปลว่าอ่านมากบันทึกมากฟังมากบันทึกมากโอเคไหมครับก็พูดในสิ่งที่บันทึกมันมาเห็นไหมครับเนี่ยอ่านมากบันทึกมากแปลว่าเห็นมากบันทึกมากได้ฟังมากบันทึกมากได้กินมากบันทึกมากได้สัมผัสมากบันทึกมากได้ดมมากบันทึกมากนั่นเองครับมันก็เลยกลายเป็นคนเก่งแบบที่อยู่ในอะไรในเข่งแล้วกันนะในกะลามันมากเกินไปมันหนักเกินไปได้เข่งดีกว่าเข่งในหม้อเก่งในกะลาไอ้เข่งในเข่งเก่งในกะลามันเกินไปโอเคไหมครับหรือว่ากะลาครอบนั่นเองประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาฮะนึกคิดคงได้รับอิทธิพลมาจากการบันทึกมากกว่า 60% แน่นอนปุถุชนกันแล้วกันแบบนั้นแต่ทั้งหมดมันก็นึกคิดแล้วเกิดคำว่ารู้ไงก็คือใจนึกคิดมันก็ตอบไปคำว่ารู้แบบนี้หรือเปล่าครับโอเคแบบนี้ใช่ผมโอเคแล้วนะคำถามเสียงมาจากไหนก็ช่างทั้งสแตนบายในหูหรือทั้งสแตนบายในหูคือหูนั่นแหละคือเสียงต้องใช้คำนี้ครับนิวโรก็คือประสาทคือไฟฟ้านิวโรซิสเต็มคือระบบไฟฟ้าของร่างกายนิวโรซิสเต็มคือระบบประสาทคำว่าระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเราโอเคไหมครับ
แน่นอนไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไม่มีตำราเล่มไหนให้มีแต่ภาษาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้นะเพราะมันอะไรคือไม่มีตัวค่าโอห์มให้ตรวจวัดแปลว่าไม่มีความต้านทานไม่มีค่าความต้านทานมันจึงวัดด้วยไฟฟ้ากระแสไม่ได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจไอ้พวกนี้ได้มันได้เลยรู้มันรู้เลยนะครับโอเคนะเรื่องนี้ได้มันได้เลยรู้มันรู้เลย ไม่มีเกือบได้ไม่มีเกือบรู้เลยได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับนะกรุณาอย่าเอาศาสตร์อื่นมาอ้างอิงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดเพราะศาสตร์ที่ลุงกำลังนำเสนอนี่คือเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนนะครับจิตที่ว่าคือต้องจิตบริสุทธิ์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเอาศาสตร์อื่นเข้ามาใส่ไม่ได้เลยอ้างถึงพอได้อ้างอิงเลิกคุยกันเลยอ้างถึงยังไม่สุดด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดรับทราบตรงกันซะการที่เสียงจากภายนอกเข้าหูประการหนึ่งจุดที่หนูคิดคำนวณจากนอนหลับฝันพระเจ้าเหาเดาล้วนล้วนพระเจ้าเหาเดาล้วนตามรอว่าเราทีวีคือเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเออดีครับใช้กฎนี้ใช้กฎนี้ตลาดสดตลาดแห้งว่ามีเสียงแว่วในหูเช่นบอกให้ทำนู่นทำนี่หรืออื่นๆมากมายกายกองหนูขอยื่นอุทธรณ์ในลุงออกว่าหูไม่ได้แว่วหากแต่คลื่นความถี่สูงกระตุ้นเข้มข้นมากกว่าถูกต้องครับเห็นด้วยครับจนทำให้ความนึกคิดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหนักมากอะไรบันทึกกระเด็นกระดอนออกมามากมายถูกต้องครับเป็นคลื่นฮะมันก็สะบัดนี่พวกหูแว่วครับเป็นงั้นจริงหูแว่วนะครับ แล้วมีเสียงนู่นนี่เข้ามาเป็นเสียงผู้ใช้คนเสียงหมาร้องเสียงอะไรสารพัดนะเพราะว่าหูทิพย์มันไม่ใช่เสียงภาษาหูทิพย์ไม่ใช่ภาษาแต่มันเสียงเป็นเสียงเสียงโอ้โหจะบอกว่าไงนะถ้าผมได้หูทิพย์นะผมก็บอกถูกอะนะฮะอีกครั้งหนึ่งถ้าผมได้หูทิพย์ผมก็บอกถูกอะเอ๊ะอย่างนี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้สิลุงนายบอกว่าเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงแล้วเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้ความเป็นปัจจตังตรงนี้มันถ่ายทอดไม่ได้จริงๆครับมันหมดภาษาจริงๆเรื่องนี้งั้นต้องเจอเองรู้เองนะครับเสียงหูทิพย์มันเป็นยังไงเจอเองรู้เองจะรู้เองตรงนี้เพราะตรงนี้มันออโตเมติกชัดๆนะครับมันไม่สามารถที่จะไปร่ำเรียนเงี้ยมาจากตำราไหนสถาบันใดองค์กรไหนไม่มีถ่ายทอดโดยตรงจากนักการได้ขอก็ไม่มีหูทิพย์ไม่มีเลยนะเป็นโอลิวันโอลิวันมันเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆครับเรื่องนี้แต่ก็ดีแสนดีมากเลยเพราะว่ามันมีบัญญัติอยู่ในพุทธศาสนามันยอดตรงนี้พระเจ้ายอดตรงนี้แหละครับนะต้องยอมรับพระอรหันต์ที่กอบกู้ภาษาเนี่ยไว้เป็นภาษาไทยให้เราศึกษาเรียนรู้กันผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ได้พิจารณาร่วมกันตกลงภาษาไทยเท่านั้นเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดโอเคไหมครับภาษาไทยเป็นภาษาที่นำพาเข้าสู่มิติของจิตได้ดีที่สุดลุงออกใช้ภาษาไทยพ่อคุณมาตลอดเพราะนั้นให้ติดตามการนำพาสมาธิด้วยนะครับนะอย่าสนใจแบบแผ่วเบานะครับมาถึงนี้ก็ให้เปอร์เซ็นต์มากๆขอให้มีเวลาเราใช้เวลากลางค่ำกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนเท่านี้นะครับไม่ได้ไปแย่งชิงเวลาทำมาหากินเลยนะครับสิ่งที่ลุงมีลุงให้นะครับโอเคดีแล้วสนใจใฝ่รู้มากเข้านะครับคนบ้านเราจะได้ขยายไปมากๆนะครับโอเคหนูขอสรุปว่าเป็นความนึกคิดของเจ้าตัวที่บอกว่าหูแว่วนั่นเองถูกต้องครับเป็นความนึกคิดของเขาเองมันก็ต้องยอมรับว่าเขาได้ยินจริงๆของเขาอ่ะเขาได้ยินจริงของเขาแต่มันเป็นของเขาเห็นไหมแต่มันไม่ได้เป็นของเราผมเชื่อว่าผมเข้าใจเขาแต่เขาตั้งหากไม่ยอมมาใช่มาเข้าใจลุงมันเข้าใจแทนกันไม่ได้เรื่องนี้โอเคไหมครับต้องขอเข้าใจมันเข้าใจแทนกันแต่กันไม่ได้เอานะก็ขอให้เข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นครับแต่ที่ว่านี่มันต้องเข้าถึงนะจึงจะเข้าใจโดยแจ้งก็พยายามพูดคำนี้ให้ฟังมันนี้
เขาก็ถึงยังไงกายใจจิตจิตต้องบริสุทธิ์นะฮะจิตบอกว่าเข้าถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วแบบนี้รับคำด้านไหนครับแบบนี้รับคำด้านไหนครับคุณหลวงฮะแบบนี้รับคำเอาคำขานตาลุงเนี่ยผัวยายหนูก็แย่แล้วเนี่ยแบบนี้รับคำขานแบบไหนครับมันไม่รู้จะใครค้านใครนะฮะแต่ลุงผมไม่ค้านใครอยู่แล้วเลยนะผมบอกว่าใครอยากพวกหูแว่วเนี่ยถ้าอยากจะหายก็นะก็มาใช้สองมือเปล่านะครับมาทำนะครับมาลองฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่จะช่วยได้ผมว่าผมช่วยได้นะนะแต่ให้มีเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องบรรดาวนะครับเพราะจริงๆผมก็ขี้เกียจนะช่วยคนมาเยอะตรงนี้ช่วยแล้วหายแวบไปเลยบอกชื่อยังได้ด้วยหน้าจอเนี่ยอย่าเลยผมไม่ใช่เป็นคนที่จะเอาสิ่งนั้นเข้ามาประจบประแจงและหรือประจานผมไม่เป็นคนเช่นนั้นนะผมไม่ทราบนะครับใส่ครั้งเดียวหายเลยก็มีหูแว่วเนี่ยครับนะใส่ครั้งเดียวหูแว่วหายเลยก็มีผมก็ทราบไว้นะครับโอ้ยตอนที่มีหูแว่วประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะมีเพศแม่คนหนึ่งวัยก็ประมาณ 40-50 นะก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีไฮโซทีเดียวแหละครับเป็นการศึกษาสูงมากบุกทำเนียบไงนั่นแหละผมทำหนังสือไปทำเนียบเลยนะยินดีที่รักษาให้นะโอเคไหมครับทำหนังสือไปเลยแล้วครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมสามารถช่วยเขาได้นะแต่ก็ไม่เห็นอะไรต่างติดต่อมาก็เราฐานะที่อยากจะช่วยเมื่อเวลาเขาไม่ตอบสนองมาเขาคือเขาเราคือเราแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ช่วยเราช่วยเขาไปเรียกร้องร่ำร้องเงินทองเขาที่ไหนแล้วสักบาทเดียวก็ไม่เคยเลยประมาณนี้เขาอยากให้เราช่วยเขาต่อมาเองแล้วก็ประกาศตัวตนมานานนักหนาแล้วประมาณนี้โอเคไหมครับก็ขอแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันที่ว่านี่นะครับไม่มีอะไรมากโอเคครับก็ยินดีที่คำถามมาก็โอ้โหหลายหลากมากเนาะวันนี้เนาะใช้ได้ครับ4ทุ่มกับ24นาทีครึ่งพอดี